สวัสดีแฟนนิวพาร์ทครับวันนี้ต้นจะมาอัปเดตข่าวสารในวงการบันเทิงครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งข่าวที่ได้รับความสนใจมากๆเมื่อคืนที่ผ่านมาครับหลังจากที่คุณครูลูกกอล์ฟเตอร์ภาษาอังกฤษชื่อดังนะครับออกมาประกาศว่าขอออกจากวงการบันเทิงอย่างถาวรซึ่งวันนี้นะครับต้นจะมาพูดถึงสาเหตุหลักที่คุณครูลูกกอล์ฟประกาศขอเอาตัวเองออกจากวงการบันเทิงว่าสาเหตุหลักนั้นคืออะไรไปฟังข่าวนี้กันดีกว่าครับหมดหวังวงการบันเทิงคุณครูลูกกอล์ฟประกาศลาออกวงการแห่งความเงียบกลายเป็นอดีตคนในวงการบันเทิงไปแล้วครับซึ่งก่อนหน้านี้เดินหน้าออกมาคอเอาท์แสดงความคิดเห็นในเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองต่างๆอยู่ตลอดเวลาครับสำหรับคุณครูลูกกอล์ฟคณาทิพย์ DJ และติวเตอร์ภาษาอังกฤษชื่อดังนะครับซึ่งล่าสุดโพสต์โซเชียลของตัวเองทุกช่องทางลูกกอล์ฟขอออกจากวงการบันเทิงนะคะพอถ้าเงียบขนาดนี้ลูกกอล์ฟไม่ต้องการเสียเวลาอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ค่ะขอให้ทุกคนไม่ต้องเอ่ยถึงชื่อลูกกอล์ฟในฐานะคนในวงการบันเทิงอีกนะคะปกติเข้าไปแค่นิ้วก้อยวันนี้ขอเดินออกมาเตรียมตัวแล้วค่ะต่อจากนี้ขอให้พี่ๆนักข่าวทุกสำนักที่เห็นข้อความนี้กล่าวถึงลูกกอล์ฟในฐานะคนไทยคนหนึ่งเท่านั้นไม่ต้องเชื่อมโยงลูกกอล์ฟกับคำว่าวงการบันเทิงอีกนะคะขอบคุณค่ะพร้อมกับสติกเกอร์รูปวายนะครับและไม่ต้องทำข่าวเรื่องนี้ให้เสียเวลาเอาเวลาไปทำข่าวช่วยประชาชนดีกว่าค่ะและลูกกอล์ฟของดรับงานในวงการบันเทิงทั้งหมดไม่ต้องติดต่อมานะคะขอบคุณค่ะและนี่คือข้อความจากใจของคุณครูลูกกอล์ฟนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณครูลูกกอล์ฟโบกมือลาวงการบันเทิงอย่างถาวรยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูลูกกอล์ฟนะครับ